ฟังดีนะถ้าหากว่าเป็นประเทศไทยใครก็ตามที่บอยคอตประเทศไทยก็เหมือนกันไม่ให้ต่างประเทศใดๆค้าขายกับคนไทยประเทศไทยถามว่าประเทศไทยอยู่ได้ไหมครับผมเคยพูดมานานนะประเทศไทยเนี่ยก่อกำแพงล้อมรอบไว้มันก็ไม่ตายบอกให้กันเลยเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์เกาหลีเหนือมีของกินเหมือนกรุงเทพไหมประเทศไทยไหมหนาวก็หนาวเหน็บก็เหน็บอยู่ยังไงกันเห็นไหมต้องพึ่งพาอาหารหวานข้าวหรือสิ่งอื่นใดจากต่างประเทศเมื่อเวลามีการเขาพาประเทศต่างๆนานาที่บอกว่าบอยคอตทีนี้เกาหลีเหนือจะเอาไงจะอยู่ไงก็ไปพึ่งจีนกรณีนี้นะฮะจีนกับรัสเซียเขาไม่เห็นด้วยฟังให้ดีนะจุดนี้คือจุดหนึ่งครับที่มันจะก่อสงครามโลกครั้งที่3นะครับผมใช้ว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งไม่เรื่องเล่นนะไม่ใช่เรื่องกิ๊กก๊อกนะดูงอหลับตาเล่าให้ฟังแล้วจะใกล้จะใกล้จะเร็วจะช้าไม่รู้นะทีนี้พอเวลาพูดถึงเกาหลีกับประเทศไทยมันห่างกันกี่กิโลทีนี้ครับใช่ไหมครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ถ้ามันเกิดขึ้นนั่นปุ๊บประเทศไทยเจอไม่มีเหลือใช่ไหมครับเพราะมันห่างกันกี่พันกิโลเมตรเองนะจากนี้ไปญี่ปุ่นเกาหลีเหนือก็อยู่ใกล้กันตรงนั้นนะเดินทางก็เครื่องบินก็ใช้เวลาอยู่เท่าไหร่กี่ชั่วโมง7ชั่วโมงถึงไหมเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอะไรทำนองเนี้ยครับคิดเป็นระยะทางทางตรงๆเนี่ยคิดเองครับตรงนั้นนะมันเกิดขึ้นมาเมื่อใดแล้วก็นิวเคลียร์ลงเมื่อไหร่ก็คลื่นรุนแรงของนิวเคลียร์เนี่ยมันถึงไปหมดนะบอกให้ทราบไว้ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งอันตรายผมก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้แต่นะถ้ามันตูมปุ๊บพลังงานนิวเคลียร์มันข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกได้ไหมทีนี้ครับพอข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมันก็ไปเจอเนี่ยอเมริกาก็คือแถวอะไรแถวนั้นก็ทางฝั่งตะวันออกของจีนของเกาหลีมันก็เป็นอเมริกาเป็นอะไรล่ะเม็กซิโกแถวนั้นนะครับแถวอะไรแถวลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียโอเคนี่มาครับมันจะไปขึ้นฝั่งตรงนั้นนะกี่พันกิโลตรงนั้นนะครับเห็นมั้ยเขาคิดกันอย่างนั้นนะให้ดูว่าพลังงานนิวเคลียร์ที่มันออกไปเป็นรัศมีแผ่ไปพร้อมๆกันนะครับตรงไหนที่มันปะทะไอ้ภูเขาลาวกามันก็ย้อนกลับทีนะครับนั่นสิ่งนี้ผมพูดเอาไว้ตั้งแต่ไหนๆแล้วนะครับถ้าว่ามันเกิดขึ้นที่ตะวันตกกลางนิวเคลียร์เนี่ยมันเกิดมามันจะมาในแนวราบเนี่ยข้างบนมันก็ขึ้นข้างบนนะครับพลังงานมัน360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบพอเปรี้ยงปุ๊บมันมานี่ก็ปะทะอะไรปะทะเครื่องเขาหิมาลัยยังไงนั่นแหละครับมันก็ไม่มาถึงเราจะม้วนกลับทีนี้ครับนั่นมันจะม้วนกลับไปม้วนกลับไปยังนู่นอเมริกานู่นแหละถ้ามันมาทางตะวันออกเอ้ยตะวันตกกลางบ้านเรานี่ก็จะถือว่าปลอดภัยแต่ถ้ามันมาทางจีนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเจอไม่มีเหลือเห็นไหมครับเห็นไหมผมมองโลกผมมองอย่างนี้โอเคไหมครับเนี่ยฮะเมื่อเวลามหาอำนาจหนึ่งแล้วจะให้เกาหลีเหนือหยุดทดลองเกาหลีก็ไม่ยอมจะได้เอาตรงนี้แหละครับทีนี้ดื้อนักนะดื้อนักนั่นจะโดนบอมลักษณะนี้พอบอมอะไรเกิดขึ้นทีนี้ในการค้าระหว่างจีนกับตะวันตกอยู่ตรงนี้ก็ยุ่งเหยิงกันอยู่ใช่มั้ยครับนู่นแหละครับมันพัวพันนะเห็นผมพูดอย่างงี้นะครับผมไม่ได้มีความรู้ทั้งโลกเหมือนชาวโลกก็หรอกครับใช่มั้ยครับผมมีแต่สิ่งที่ผมมีก็แล้วกันเล่าสู่กันฟังคนไหนเก็ทก็เก็ทไปไม่เคสก็ไม่ว่าอะไรกันคนฟังก็ไม่ได้เสียอะไรคนพูดก็ไม่ได้เสียอะไรเหมือนกันขณะเดียวกันเนี้ยจะรับรู้ไว้หน่อยดีไหมก็แค่นั้นเองนะครับอย่าลืมนะทำอะไรก็ทำไปก็แล้วกันเนาะเอาละจบนะเรื่องของ